ของ The Icon หลายประเด็นเหมือนเดิมในทุกๆวันที่ผ่านมานะฮะรวมถึงวันนี้ด้วยวันนี้ท่านผู้ชมที่สร้างความฮือฮามากก็ปรากฏว่ามันมีข่าวจากการตรวจสอบความเชื่อมโยงเส้นทางการเงินของบรรดาบอสต่างๆกับ The Icon นะฮะแล้วก็มีการเปิดเผยออกมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ปปง.ตรวจสอบร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็เปิดเผยเส้นทางการเงินของ3บอสนะฮะบอสกันบอสมินแล้วก็บอสแซมนี่นะฮะปรากฏว่าเส้นเงินเป็นแบบนี้กันเนี่ยนะบอสกันผลการตรวจสอบพบว่าตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบัน มีเงินโอนออกจากบัญชีของบริษัท The Icon Group เข้าบัญชีของกันเนี่ยนะ33ครั้งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น79,482,686 บาทโอ้โหนะ79ล้านก็33ครั้งปี2564จำนวน2ครั้งรวมแล้ว5,700,000บาทปี2565 15ครั้งรวมแล้ว41ล้านบาทปี65ที่ได้มากสุดเลยนะฮะ2566 10ครั้ง23ล้านบาท2567 6ครั้ง8ล้านกว่าบาทรวมแล้วก็79ล้าน4แสนกว่าบาทนี่นะฮะมากสุดเลยนะฮะก็ตีสัก80ล้านได้นะส่วนมินพิชยาวัฒนามนตรีนะฮะมีเงินโอนจากบัญชีของ The Icon Group เข้าบัญชีมินนะฮะจำนวนทั้งสิ้น9ครั้งในปี66ถึง67นะฮะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น11ล้านกว่าบาทปี66 7ครั้ง8ล้าน5แสนบาทปี67 2ครั้ง2ล้าน8แสนบาทนี่ของมินนะฮะแล้วก็บอสแซมมีเงินโอนเข้าบัญชีเช่นเดียวกัน3ครั้งปี66ถึงปี67นะรวมทั้งสิ้น3ล้าน 194,000 บาทนี่นะฮะแบ่งเป็นปี66โอนเข้ามา2ครั้ง1ล้าน8แสนบาทปี67โอนเข้ามา1ครั้ง1ล้าน3แสนบาทเห็นไหมฮะนี่เปิดเผยออกมาแล้วนะครับแล้วก็บอสกันนั้นโอ้โหมากที่สุดเลยนะใช่แต่เขาก็ตั้งแต่ปี64 2คนหลังเนี่ยปีแค่ปี66กับ67บอสกันเนี่ยตั้งแต่ปี64แต่กันนั้นก็ตามนะโอนเข้ามาถึง33ครั้งเป็นเงินตีตัวเลขกลมๆก็80ล้านบาทนี่นะฮะก็ไม่ใช่พรีเซนเตอร์ไม่ใช่พรีเซนเตอร์ทั้ง3คนไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะฉะนั้นก็ไม่ใช่พรีเซนเตอร์เหมือนอย่างบอยประกอนบอยประกอนกับโดมใช่นะไม่เหมือน2คนนั้น3บอสนี้ไม่เหมือนนะฉะนั้นก็หนักหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากที่คุณวิทูลเก่งงานนะครับทนายความของบอสพอเขาให้ปากคำเพิ่มเติมกับทางตำรวจก็ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะครับในเรื่องของการที่จะดำเนินคดีกับส่วนต่างๆซึ่งบอกว่ามีทั้งหมดประมาณ4ส่วนนะฮะ4ส่วนทั้งส่วนของนักร้องสาวกอไก่นะครับทั้งส่วนของคุณเอกภพเหลืองประเสริฐทั้งส่วนของแม่ทีมนะซึ่งมาตีเนียนเป็นผู้เสียหายแล้วก็ออเดอร์สุดท้ายประเด็นเกี่ยวกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดที่ออกมาโพสต์ว่าไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของบอสพอและบอสพอเป็นคนโทรหาทนายตั้มเองเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาประเด็นนี้ขอยืนยันว่าเรามีหลักฐานรายละเอียดมากกว่าที่ทนายตั้มออกมาโพสต์แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทนายตั้มที่ออกมาบอกว่าเงิน7ถึง7ล้าน5เป็นเงินคืนให้กับผู้เสียหายจริงและคืนเงินตามจำนวนความเสียหายครบถ้วนเพราะถ้าจริงก็ต้องแฟร์กับทนายตั้มด้วยเชื่อว่าตำรวจดำเนินการตรวจสอบในทางลับแล้วแต่จะมีส่วนต่างเข้าทนายตั้มหรือไม่ประเด็นนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วยนะครับเราจะทำหนังสือถึงทางสอบสวนกลางให้ดำเนินคดีกับผู้เสียผู้คนที่มาแจ้งความที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายนะแต่เป็นผู้เสียผลประโยชน์เนี่ยให้ตำรวจดำเนินคดีพวกนี้ทั้งหมดเลยมากี่คนครับผมคุณพอไล่ฟังบอกว่าผู้บริหารของบริษัทเขาเนี่ยโทรหาเขาก่อนแล้วเขาก็โทรกลับไปหา
ทนายผู้แทนไหนคนไหนผู้บริหารของบริษัททนายครับตัวเขาก่อนแล้วเขาก็โทรหาทนายรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมไปเรียบเรียงอีกทีหนึ่งพี่เพราะว่าตัวทนายแล้วไงต่อครับก็มีการคุยเรื่องค่าเสียหายกันอยู่แหละตอนนั้นเองไม่มีอะไรวันนี้ไม่มีอะไรเอาไว้ข้อมูลตกผลึกแบบนี้ก่อนนี่อยากคุยกับเจนใครโทรให้ก่อนอยากเป็นออนไลน์นี่แหละครับทางผู้บริหารโทรมาก่อนแล้วเราก็ส่งกลับไปแล้วว่าก่อนหน้าวันที่15ตุลาเนี่ยมีเบอร์ของสำนักงานทนายความโทรไปหาทางบอสพอก่อนนะคุณขอว่าไงครับก็เหมือนว่าเขามีผู้เสียหายอยู่จำนวนหนึ่งให้มาเคลียร์เท่านั้นเองตัวเล็กก็เงินไหมเขาบอก7.5 ล้านเขาบอก7คนพอบอก7ล้านแต่อีกข้อมูลหนึ่งว่า7.5 ล้านให้ผมไม่รู้กี่ล้านหลังจากนั้นมีการโทรศัพท์กับคุณพออีกไหมอันนี้ไม่ทราบพี่ไม่ได้ถามต่อเวลาหมดซะก่อนเพราะว่าคุณพอกำลังโมโหเรื่องสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะทำหนังสือถึงทางสอบสวนกลางให้ดำเนินคดีกับผู้เสียผู้คนที่มาแจ้งความที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายนะแต่เป็นผู้เสียผลประโยชน์เนี่ยให้ตำรวจดำเนินคดีพวกนี้ทั้งหมดเลยประมาณกี่คนครับผมตีคร่าวๆกันนะครับน่าจะมีประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 นะครับที่ตีกินใช่ที่ตีกินใหม่เนี่ยถามแจ้งความเท็จไม่ใช่ให้ตำรวจดำเนินคดีข้อหาช่อโกงประชาชนเหมือนกับที่ผมบอสเจอคือพี่พอเขาส่งเขาฝากบอกนักข่าวว่าอย่างนี้ครับบอกว่าพอจะไม่ปล่อยมือใครจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยหรอใช่ครับใช่ไหมใช่เพราะเราไม่ได้มีการทำความผิดแต่ว่าเรามาโดนดำเนินคดีอ่ะไอ้คนที่ทำไอ้คนที่เป็นคนทำตัวจริงเนี่ยไปหลอกลวงให้เขาซื้อสินค้าแล้วก็ไม่ช่วยไปหลอกเขาว่าซื้อสินค้ามาเดี๋ยวพี่ช่วยขายมันได้ส่วนลดมันขายได้ไปหลอกว่าเอ้ยไม่ต้องขายไปหาคนเพิ่มนะไอ้กลุ่มคนกลุ่มนี้มีเยอะเพราะงั้นเราจะไม่ปล่อยมือใครเราโดนดำเนินคดีคุณไม่ต้องเป็นผู้ต้องหากับเราแล้วคุณพอมองว่าแล้วเราไม่โดนคุณต้องโดนรับผิดชอบด้วยโอ้ยต้องแฟร์กันแล้วนะตอนนี้ใช่ไหมใช่อยู่ข้างในอุ่นครับเชื่อผมจำนวน 2,000 คนนี่ถือว่าเยอะแม่หรือก็เยอะนะแต่แล้วจำนวนที่เป็นแม่ทีมมันถึง 2,000 หรือมีมากกว่าตอนนี้ผู้เสียคนที่มาแจ้งความยอดคนแจ้งความมัน 8,000 ถูกไหมฮะประเมินกันระหว่างผมกับคุณพอเนี่ยน่าอยู่ที่ประมาณ 4-5,000 คนได้สัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะนี่ครับก็นายวิทูลบอกว่าประเมินกับบอสพอแล้วผู้เสียหายนะครับซึ่งขายกันมาตลอดเวลาแล้วฮะอย่างยอดล่าสุดก็อยู่ที่ 8,000 ทางด้านของ2คนที่บอกว่าผู้เสียหายจริงๆที่เป็นผู้เสียหายนี่นะฮะประมาณ 4-5,000 ที่เหลือเป็นแม่ขายที่ทำเนียนเป็นผู้เสียหายด้วยครับนะเขาจะเอาเรื่องได้ยังไงก็ไปติดตามกันนะครับแล้วก็วันนี้ทนายคนนี้ก็ยังไม่เปิดคลิปเสียงอะไรเลยฮะยังไม่เปิดคลิปเสียงโดยเฉพาะคลิปเสียงของที่บอกว่าเป็นทนายที่รีดเงิน7ล้านถึง7.5 ล้านยังไม่เปิดนะครับในขณะเดียวกันกรณีของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับที่มีการเข้าพบโค้ชแล็บพร้อมกับพนักงานสอบสวนเบื้องต้นนะจะมีการประสานไปยังผู้บัญชาการเรือนจำเพื่อขอภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์นะส่งให้กับทางด้านของปอทตรวจสอบส่งเรื่องให้กับทางด้านของปปปช่วยตรวจสอบว่าทำไมจึงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจให้การช่วยเหลือนายอัจฉริยะในการไปพบกับโค้ชแล็บทั้งที่เขาไม่ได้เป็นทนายความของโค้ชแล็บนะซึ่งนายวิทูลยืนยันว่า เป็นพนักงานสอบสวนจากปคบนะจากปคบนำอัจฉริยะเข้าไปนำอัจฉริยะเข้าไปนี่ฮะนี่ก็ต้องดูนะฮะท่านผู้ชมฮะส่วนทนายตั้มวันนี้ก็ยอมรับว่าเรียกเงินจากบอสพอ7ล้านอ้างว่าเพื่อนำไปคืนให้กับผู้เสียหายแล้วก็ท้านายวิทูลด้วยนะฮะท้าทนายของบอสพอเนี่ยคุณมีคลิปเสียงคุณเปิดเลยนะคุณเปิดเลยเห็นไหมเปิดคลิปแฉเลยครับว่ารีดเงินให้ตัวเองหรือให้นำเงินมาคืนผู้เสียหายวิทูลกล้าหรือเปล่าทนายตั้มท้าแล้วอ่ะใช่นะวิทูลกล้าหรือเปล่าไปขออนุญาตบอสพอสิอัดคลิปไว้เนี่ยอัดเสียงไว้เนี่ยเขาท้าเลยเปิดเลยนี่แต่วันนี้วิทูลบอกแล้วว่าผมไม่เปิดเพราะผมจะเอาคลิปเสียงนี้ให้กับตำรวจไปเลย เพราะผมรู้เพราะคือนักข่าวถามไงว่า
ทนายตั้มเนี่ยท้าให้เปิดคุณวิทูลบอกว่าผมรู้เหลี่ยมเขารู้มุมเขาผมไม่เปิดเดี๋ยวผมส่งให้กับตำรวจเลยนี่นะฮะในขณะเดียวกันตอนเช้าวันนี้ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลก็มาตามนัดนะครับผู้ดำเนินรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิหรือว่าสนธิทอล์กเนี่ยนะฮะก็จัดรายการแล้วก็เรื่องแรกๆเลยที่พูดนะฮะก็คือเรื่องของทนายตั้มคุณสนธิก็ล่ายาวมาเลยนะครับว่านักธุรกิจผู้หญิงคนนี้ชื่อคุณอ้อยนะฮะคุณอ้อยจตุพรแล้วคุณสนธิทราบพอทราบเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะพบกับคุณอ้อยก็ได้เชิญคุณอ้อยมาคุยนะคุยกับคุณสนธินี่นะฮะมีการอัดเทปไว้แล้วคุณสนธิก็เล่าให้ฟังว่าคุณอ้อยเล่ามายังไงนะเดี๋ยวลองฟังเสียงของคุณสนธิหน่อยนะครับคุณสิทธาออกรายการวันพุธเที่ยงผมก็เห็นว่าเมื่อคุณสิทธาเปิดเกมแล้วผมก็เล่นตามเกมไปเลยผมไม่ผิดก็คุณสิทธาบอกว่าได้มาโดยเสียหาผมก็มีข้อมูลว่าคุณไม่ได้ได้มาโดยเสียหาเพราะข่าวรายงานออกมาออกมาโพสต์ด่าผมว่าไอ้ลิ้มมาเจอกูที่โหนกระแสนี่ฮะมีเอาขึ้นให้ดูแต่รีบลบออกไปคุณสิทธาคุณต้องเข้าใจอย่างนะคุณหนุ่มกันชัยคุณต้องเข้าอย่างนะไม่มีช่องไหนผมไปออกได้หรอกเพราะผมความจริงมีหนึ่งเดียวมันอยู่ที่ผมอยู่ตรงนี้ทำไมผมต้องออกหนกระแสผมไม่มีความจำเป็นต้องฟอกตัวผมแต่ผมมีความจริงที่จะทำให้คนวรนุชต่างๆแม่งชิบหายได้คุณสิทธาคุณนี่เด็กเมื่อวันซืนคุณอายุแค่43ปีคุณยังอายุน้อยกว่าลูกชายผมอีกผมมากคุณ25ปีสิ่งต่างๆผมผ่านมาในชีวิตของผมเนี่ยขอประทานโทษคุณเนี่ยไม่ได้เทียบเท่าอุจจาระเท้าผมเลยคุณอย่ามาทะลึ่งกับผมคุณอย่าลืมนะคุณยังมีภาษีที่คุณต้องจ่าย71ล้านแขวนคอกันไว้อยู่นะคุณหนีไม่พ้นเพราะหลักฐานการรับเงินคุณมีอยู่แล้วสรรพากรจะถามคุณว่าแล้วหลักฐานการเสียภาษีที่รับเงินมา71ล้านนี่อยู่ที่ไหนเอาก็คุณบอกว่าได้มาด้วยเสน่หาไม่ใช่เหรอนี่อยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตอนท้ายเนี่ยใช่ใช่คือประเด็นของคุณสนธิวันนี้เนี่ยหนึ่งเนี่ยคุณสนธิบอกว่าผมคุยกับคุณอ้อยจตุพรมาแล้วนะรับทราบข้อเท็จจริงมาแล้วสองก็คือตอนที่ว่าจ้างคุณอ้อยว่าจ้างคุณบริษัทของคุณตั้มเนี่ยนะด้วยเงินเดือนละ 300,000 เนี่ย 300,000 นี้ก็ไม่ได้เข้าบัญชีของบริษัทนะจ่ายให้กับบุคคลอื่นก็เลยเกิดคำถามว่าตั้งใจจะเลี่ยงภาษีหรือเปล่าจ่ายให้กับบุคคลอื่นถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกเป็นพี่สาวหรืออะไรเนี่ยนะเมียพี่สาวของเมียพี่สาวของเมียนี่ประเด็นนึงแล้วก็มีโชว์หลักฐานอันนี้เงิน71ล้านบาทที่คุณอ้อยโอนให้กับคุณสิทธาที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาปากช่องเลยนะฮะ71ล้านบาทประเด็นนี้คุณสนธิก็บอกว่า71ล้านบาทเนี่ยคุณเสียภาษีหรือเปล่าถ้าเสียเนี่ยขอดูหลักฐานหน่อยนะฮะแล้วคุณสนธิเองก็ไม่เชื่อที่ทนายตั้มบอกว่าเงินเนี่ยมันโอนมาตรงๆไม่ได้มันจะเสียภาษี 40% ฉะนั้นมันต้องเหมือนกับมีการทำสัญญาขึ้นมาใช่ไหมล่ะว่าคุณผู้หญิงคนนี้คุณอ้อยเนี่ยจะมาลงทุนขายสลากออนไลน์นะเงินลงทุนนี้71ล้านบาทก็โอนผ่านทนายตั้มแต่คุณสนธิบอกมันไม่มีหรอกไอ้เรื่องโอนเงินแล้วเสียภาษีมากมายขนาดนั้นใช่ไหมฮะแล้วสัญญาฉบับนี้คุณสนธิบอกฝ่ายของคุณอ้อยก็ยืนยันมาแล้วว่าเป็นการทำสัญญาเพื่อเขียนโปรแกรมขายหวยออนไลน์แล้วที่สุดแล้วพอมันไม่มีโปรแกรมนี้มาถึงมือเขาเขาทวงคืนเงิน71ล้านบาทคุณตั้มก็ไม่คืนนี่ประเด็นทั้งหมดมันประมาณนี้นะฮะค่อนข้างจะย้ำเรื่องภาษีด้วยนะถูกต้องว่า300,000กับ71ล้านบาทเนี่ยได้มีการเสียภาษีไหมใช่ก็คืออย่างน้อยเนี่ยคือคุณทนายตั้มก็ลำบากฮะเพราะทนายตั้มไปพูดในรายการโหนกระแสว่าเขาให้71ล้านโดยเสน่หาโดยเสน่หาใช่ไหมให้โดยเสน่หาซึ่งจริงๆไม่ใช่ให้โดยเสน่หานะเขาให้เพราะทนายตั้มไปบอกว่าให้เขามาลงทุนทำสลากออนไลน์เขาจึงเอาเงินนี้ใ
ช่เขาไม่ใช่ให้คุณแบบให้คุณไปเลยไม่ใช่นะฮะอันนี้คุณก็ผิดแล้วนะฮะและทนายตั้มก็ต้องตอบนะว่าจริงไหมเพราะคุณสนธิเนี่ยจับเป็นประเด็นประเด็นคุณไปกุเรื่องว่าโอ้ยโอนมาโดยตรงต้องเสียภาษี 40% อันนี้ไม่ใช่ไม่มีคุณสนธิบอกคุยกับนายแบงค์ทุกคนมาก็ไม่มีตรงนี้นะครับแล้วก็71ล้านเนี่ยคุณเสียภาษีหรือไม่แต่วันนี้ท่านผู้ชมฮะวันนี้ทนายตั้มก็ดูแล้วและทนายตั้มตอบว่ายังไงมีความเคลื่อนไหวว่ายังไงมีความเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ผมชัดเจนในทุกการกระทำทุกคำพูดและผมมั่นใจว่าศึกนี้ผมไม่ได้ดื่มเยี่ยว71แก้วแน่นอนพูดได้แค่นี้โพสต์ได้แค่นี้ใช่ความจริงเนี่ยทนายตั้มบอกตั้งแต่วันก่อนนะว่าวันนี้นะ10โมงจะไปแจ้งความที่สภ.ปากช่องวันนี้นะใช่แต่ที่สุดแล้วก็ไม่มียกเลิกไปนี่ฮะคือผมว่าตอนเนี้ยฝ่ายที่เปิดหมัดนะเปิดฉากรุกคุณเนี่ยคือคุณสนธิค่อนข้างชัดมีรายละเอียดเยอะมีที่มาที่ไปวันนี้ใช้เวลาในรายการไปเป็นชั่วโมงอ่ะใช่แต่คุณตั้มเนี่ยโพสต์แค่นี้ ใช้ลีลาในการโพสต์นะฮะผมชัดเจนในทุกวงทุกการกระทำทุกคำพูดผมมั่นใจว่าศึกนี้ผมไม่ได้ดื่มเยี่ยวแน่นอน แค่นี้แหละฮะ แค่นี้แหละฮะแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยโหนกระแสคุณหนุ่มเนี่ยก็ยังโทรศัพท์ไปหาคุณสนธิเพราะคุณสนธิบอกว่าหนุ่มรายการเนี่ยอย่าให้ใครมาฟอกขาว ใช่ไหมเขาก็ไปเคลียร์กันไปเคลียร์กันเพราะตอนแรกเนี่ยตอนแรกคุณสนธิพูดเหมือนกับว่าเอ๊หนุ่มจะรู้หรือเปล่าหนุ่มกันชัยรู้หรือเปล่าคือถามแบบเนี้ยถามชงให้ทนายตั้มชี้แจงตัวเองชัดๆเหมือนอยู่ๆก็ถามใช่ไหมเหมือนอยู่ๆก็ถามนะหนุ่มก็เลยโทรศัพท์ไปคุยส่วนตัวกับคุณสนธิบอกผมไม่รู้จริงๆผมไม่ได้ชงเชิงอะไรเลยนะแล้วทนายตั้มมาใช้พื้นที่รายการผมทำแบบนี้ก็ไม่ถูกไม่เหมาะสมนะคุณสนธิก็เลยบอกว่าไม่ได้ว่าแต่คุณระวังเขาจะใช้รายการคุณเนี่ยเป็นที่ฟอกขาวนะฮะนี่มันต้องมีหนึ่งเดียวสำหรับเงิน71ล้านทนายตั้มบอกได้มาโดยเสน่หาคุณอ้อยจตุพรให้มา71ล้านโดยเสน่หานะฮะถ้าให้โดยเสน่หาก็จะไปแจ้งความทำบ้าอะไรอ่ะใช่ไหมฮะแค่นี้ทนายตั้มก็จบแล้วก็จะไปแจ้งความทำไมแล้วก็จะมาหาคุณสนธิทำไมเขามาหาคุณสนธิทำไมอันนี้ก็เป็นรูปท้าวเวสสุวรรณที่คุณสนธิมอบให้คุณอ้อยให้คุณอ้อยนะ อันนี้ไม่ใช่คุณอ้อยให้คุณสนธินะคุณสนธิให้คุณอ้อยคุณสนธิให้คุณอ้อยเลยเพราะเห็นว่าคุณอ้อยนับถือท้าวเวสสุวรรณก็เลยให้นะนี่นะฮะแล้วก็วันนี้ทางคุณเชามีขวดอดีตรองโฆษกประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นทนายความนะครับก็เรียกร้องไปที่สภาทนายความและคณะกรรมการมัญญาทนายความซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลการประกอบอาชีพทนายความให้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้ด้วยและเรื่องของทนายตั้มนี่แหละ อันนี้คุณชาวมีขวดนะท่านผู้ชมมาพูดถึงทางค่ายผู้จัดการแล้วก็นึกถึงพี่โสพลนะครับซึ่งก็จากไปเมื่อคืนนี้นะครับก็มีกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับและชาปนกิจคุณโสพลองค์การออกมานะครับก็เป็นผู้จัดรายการของทางค่ายผู้จัดการนะครับคุณโสพลก็อยู่ที่วัดโสมนัสนะครับศาลา10นะครับก็พิธีรดน้ำศพวันพรุ่งนี้เวลา4โมงเย็นและสวดพระอภิธรรมเวลา6โมงเย็นนะครับก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันจันทร์ที่28นะครับสวดพระอภิธรรมวันอังคารที่29ตุลาคมเวลา14นาฬิกาก็จะเป็นพิธีชาปนกิจนะครับส่งพี่โสพลไปพักผ่อนยังสวงสวรรค์นะครับก็ปิดฉากชีวิตสื่อมวลชนอาวุโสนะครับซึ่งเป็นต้นแบบคนหนึ่งอายุ75ปีท่านผู้ชมครับก็ทางครอบครัวคุณโสพลก็เรียนเชิญมาด้วยความเคารพนับถือแล้วก็ขออภัยที่ไม่ได้มาเรียนเชิญที่ตัวเองนะครับ อยู่ที่วัดโสมนัสนะครับท่านผู้ชมฮะครับก็แจ้งให้ทราบงานเริ่มพรุ่งนี้นะใช่ครับนี่ท่านผู้ชมฮะ2:50 น.ก็เหลือเวลาอีกไม่เยอะนะฮะ
กว่าจะถึงเที่ยงคืนก็ประมาณ3ชั่วโมงนิดๆนะคดีตากใบก็จะหมดอายุความนะครับวันนี้นักข่าวก็ถามเรื่องนี้กับคุณภูมิธรรมรัฐมนตรีกลาโหมนะฮะนักข่าวก็ถามนะฮะคุณภูมิธรรมก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับว่าจะมีปฏิหารในการจะจับตัวคนที่ถูกออกหมายจับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้หรือไม่คุณภูมิธรรมก็บอกว่าเราก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นก็จะพยายามให้มันเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ทำงานอย่างเต็มที่นะถามว่าคนที่ถูกออกหมายจับมีการติดต่อประสานงานมาด้วยไหมคุณภูมิธรรมก็บอกว่าไม่เคยติดต่อมาแต่เจ้าหน้าที่ก็ทำงานอย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเราก็เสียใจนะลองฟังดูบางช่วงครับนี่นะฮะหากวันนี้มันผ่านไปแล้วยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้มันก็เป็นบทเรียนและต้องดูว่ากระบวนการที่จะแก้ปัญหาในอนาคตนั้นจะเป็นยังไงถามต่อว่าในอนาคตจะมีการดำเนินคดีดำเนินการกับคดีตากใบยังไงก็จะไปศึกษาเรื่องที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นยังไงแต่เรื่องนี้ยังเป็นข้อมูลของสองฝ่ายก็อยากจะไปทบทวนความคิดเห็นนะเมื่อถามถึงกรณีขององค์การสหประชาชาติมีความกังวลกับคดีตากใบที่หมดอายุความคุณภูมิธรรมก็บอกว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ปล่อยให้หมดอายุความมันยังมีความแตกต่างกันอยู่บางอย่างเราก็พยายามทำและเสียใจที่ไม่สามารถทำให้บรรลุผลได้สิ่งที่ UN แสดงความคิดเห็นเราก็ไม่มีปัญหานะเราก็เสียใจเหมือนกันทั้งหมดต้องมาดูว่าที่สุดแล้วจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยนะก็ดูแล้วเนี่ยไม่ได้พูดถึงแนวโน้มหรือวี่แววในการที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เลยไม่มีเลยนะยอมรับเลยว่าไม่มีปฏิหารใช่ใช่ไหมใช่ยอมรับตั้งแต่ต้นวันเลยอ่ะใช่แต่ตอนนี้ตำรวจยังจับได้นะก็หวังว่านะหรือไม่ต้องหวังแล้วล่ะต้องหลายวันแล้วจะมาจับได้ในช่วงโค้งสุดท้ายนี่แหละจับจำเลยคนใดคนหนึ่งก็ได้นะใช่คดีนี้มันก็ยังคงอยู่นะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานมาตั้งแต่ตอนเที่ยงนะว่าบ้านของพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีนะครับอดีตส.ส.เพื่อไทยจำเลยที่1อยู่แถวนนทบุรีนะครับเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้นะฮะก็ที่บ้านเนี่ยมีคนดูแลบ้านนะครับมาเข้ามาตัดแต่งต้นไม้ทั้งในและนอกบ้านนี่ครับเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบ้านเห็นไหมฮะไม่ใช่บ้านล้างนะตัดแต่งต้นไม้ตัดแต่งสวนอย่างดีเลยนะฮะก็เหมือนกับแม่มาตัดแต่งเอาวันนี้มันก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนนี้จะมาไหมโอ้ก็จะขนาดนั้นเลยเหรอจะกลับมาอยู่บ้านไหมมันจะน่าเกลียดนะก็บ้านเขาอะเอาสิฮะให้มันรู้ไปว่าเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนหรือว่าพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าพลเอกพิสารจะออกมาทำบุญใส่บาตรไหมที่บ้านหลังนี้ไหมให้มันรู้ไปนะก็คือตอนนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้นะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่นะคงไม่ได้อยู่นะคงไม่ได้อยู่